สวัสดีค่ะมีแสงแดดจ้ะเราจะเดินไปบ้านน้องนิดแล้วก็ต่อไปบ้านน้องนุชเดินข้ามทางรถไฟมาเมื่อกี้ไม่ไกลค่ะวันนี้ก็จะถึงบ้านน้องนิดแล้วบ้านน้องนิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะเป็นนี่นี่เองเป็นกล้องหิมะขาวๆอยู่ดินล้วนนะคะเกาะคมธรรมชาติเดี๋ยวจะพาไปหาปลาในคลองค่ะน้ำไหลแล้วค่ะน้ำนี้เป็นน้ำหิมะด้วยค่ะหิมะที่ละลายนั่นแหละค่ะแล้วก็ดินเขาอมน้ำอยู่เขาก็คอยซึมมาแล้วค่ะนี่บ้านน้องนิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่แวะไปค่ะเพราะว่าสามีน้องนิดนอนแฟนน้องนิดเขาทำงานเขาเข้ากะเนาะค่ะก็เลยถ้ารถก็จอดอยู่เราก็จะไม่แวะไปโอ้โหอันนี้เป็นศาลากลางบ้านแบบบ้านเราด้วยจ้ะเอาไว้ให้จัดเลี้ยงจัดอะไรเราจะข้ามถนนไปอีกซอยนู้นค่ะเห็นบ้านหลังสีขาวๆแล้วก็เลี้ยวไปนู้นถึงจะเป็นบ้านน้องนุชอยู่นี่เป็นตำบลค่ะหมู่บ้านใหญ่มากก็มีหลายโซนนะคะนี่กับยายสนต้องบอกว่าฤดูการเก็บผลไม้นะคะผลไม้แถวบ้านยายสนไม่พอกันเก็บเพราะว่าคนมันเยอะในหมู่บ้านนี่ก็เยอะแล้วก็คนในเมืองก็ออกมายายสนต้องออกไปไกลๆหมู่บ้านเพราะว่าคนเยอะโอ้ตรงนี้ที่ต่ำน้ำนองเลยค่ะหิมะละลายอยากไปเอาปลาในคลองคุณตายังไม่พาไปเลยค่ะไม่ใช่น้ำท่วมนาไปแล้วนี่เดี๋ยวต้องเลี้ยวไปฝั่งนี้ค่ะไปบ้านนุชคือแบบมันนี่แม่คือควบคุมด้วยอันนี้ไงควบคุมด้วยควบคุมด้วยก็เดินกลับบ้านแล้วค่ะพอดีรถไฟมารถอันนี้เป็นรถขบวนเข้าขนฟืนนะคะก็เป็นทางรถไฟอันนี้ราคาสูงมากยายสนกับน้องนิดก็อยู่คนละฝากฝั่งทางรถไฟอันนี้ตอนขากลับก็เดินผ่านบ้านน้องนิดมาก็จะข้ามทางรถไฟไปบ้านยายสนนั่นเองค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันจากบ้านน้องนุชบ้านน้องนิดก็มาตรงนี้นะคะเมื่อกี้รถไฟก็ไปแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่มีที่ขวางนะคะตรงนี้ต้องระวังเอาเองเมื่อกี้เพิ่งไปก็แต่ก็ดูดีๆค่ะเพราะว่าประมาณอีก15นาทีก็จะมีมาอีกจากฝั่งทางโน้นค่ะรถขบวนโดยสารมาจากทางปั้วปิโอเข้าไปในเมืองนะคะยายสนก็นี่แหละค่ะถามว่าหนาวไหมตอนไปก็มีแสงแดดพอกลับมาค่ะพอตะวันรับฟ้าก็พอเมฆมาบังก็หนาวสุดๆเหมือนกันค่ะก็หิมะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ยังดีค่ะมันก็อุ่นแต่เมื่อคืนนี่ก็ติดลบแค่1นะคะแต่ก็ค่อยอุ่นมาแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับความหนาวมาตั้งแต่นู้นเริ่มหนาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยค่ะพอเดือนตุลาคมก็เริ่มหนาวมาแล้วแล้วหนาวนานมากด้วยปีนี้หนาวหนักด้วยพวกเราก็ทนกันขนาดคนที่นี่เนาะค่ะเนาะคนบ้านเขาก็ยังบ่นว่าปีนี้หนาวมากเลยเราก็หนาวนานอีกต่างหากเพราะว่ามันติดลบจัดนั่นเองค่ะปกติมันจะไม่ติดลบหนักขนาดนี้นะคะบางทีอันนี้ก็มีวี่แววแล้วค่ะในช่วงหลังบ้านก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมอันนี้พวกดอกไม้ก็เริ่มพอหิมะละลายก็โผล่เลยค่ะเขาก็อยากจะงอกเต็มที่แล้วค่ะอันนี้หิมะตกลงมาจากหลังคาดำๆนี่เพราะว่าเขม่าไฟจากหลังคาเรานั่นเองค่ะเขม่าไฟที่เราสุมแล้วค่ะเนาะพอหิมะมันไหลลงมามันมากองก็หิมะก็ดำปี๊แบบนี้แหละค่ะ
คุณตากับเพื่อนบ้านก็ไปคุยกันนี่แหละค่ะถ้าว่ามีความอุ่นขึ้นมาพวกเราก็ได้ไปเดินไปหากันไปคุยกันอันนี้ผักชีล้อมขึ้นแล้วค่ะผักชีล้อมก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะอีกอาทิตย์กว่าๆ ก็ได้เก็บกินแล้วค่ะขอให้อุ่นกว่านี้หิมะละลายก็ขึ้นเลยค่ะผักชีล้อมทำไมถึงบอกว่าผักชีล้อมยายสนเห็นดอกของเขาค่ะเหมือนผักชีเลยค่ะเวลาเขาเป็นเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งป่าแล้วค่ะก็เริ่มโผล่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ได้เก็บผักแล้วค่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวก็ได้เข้าป่าเก็บผักแล้วค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย